ตอนนี้อันนี้15ครับชีวิตไม่ดีมีอะไรก็หมดอย่างเดียวทำงานมาก็หมดอย่างเดียวครับเลิกได้เลิกนะครับมันไม่ดีต่อสังคมด้วยอะไรด้วยครับยามันไม่ได้ช่วยอะไรครับครับเสียอนาคตครับตั้งใจจะเลิกครับนายเอนามสมมุติวัย15ปีชาวบ้านคลองน้ำไหลหมู่ที่9ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์1ใน10รายที่สมัครใจเข้าคัดกรองเข้าสู่ระบบการบำบัดยาเสพติดบอกเล่าประสบการณ์ครั้งชีวิตเคยพลาดครั้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อ2ปีก่อนจนถึงปัจจุบันและอยากออกจากวงจรยาเสพติดเพราะชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเดิมเคยมีความเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดจะทำให้มีแรงทำงานได้มากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเพราะนอกจากจะทำให้เสียสุขภาพเงินที่หามาได้ก็นำไปซื้อยาเสพติดวนเวียนอยู่แบบนี้ที่สำคัญจะถูกจับจำคุกหรือก่อให้เกิดปัญหาสังคมจึงอยากเลิกและหันมาทำมาหากินอย่างจริงจังจากกรณีความรุนแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายกรณีผู้ก่อเหตุมีการใช้สารเสพติดรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการบ้านคลองน้ำไหลหมู่ที่9ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งการเฝ้าระวังการตั้งด่านตรวจป้องปรามการลักลอบค้ายาขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านทุก15วันเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดช่วยเหลือเราใช้ชุมชนบำบัดนะครับคือเราก็จะมีการนะครับตรวจทุก15 วันหรือทำกิจกรรมให้เขาในหมู่บ้านนะครับจัดกิจกรรมให้เขาทำในหมู่บ้านเมื่อก่อนนี้มีหลายคนนะที่เลิกแล้วอยากได้อาชีพบางทีก็ทำการเกษตรนะครับเพื่อนพ่นยาไม่มีหวานปุ๋ยไม่มีกองทุนแม่เราก็เข้าไปดูแลให้อย่างจะทำอาชีพทำการเกษตรนะครับทำไร่ทำนาเนี่ยเรามีปุ๋ยน้ำมันพันธุ์ข้าวนะครับส่งเสริมให้ถ้าใครอยากจะได้แหล่งเงินทุนถ้าเราคือเราจะมีการประเมินตรวจทุก15วันเนี่ยถ้าคุณเลิกจริงเดี๋ยวผมก็จะมีงบประมาณให้คุณจะเอาทัก 5,000 ไปลงทุนการเกษตรหรือ 3,000 ไปซื้อเครื่องพ่นยาอะไรเงี้ยหลังจากผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการคัดกรองยาเสพติดจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูตามความรุนแรงของอาการจากนั้นจะได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะหาอาชีพหาเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทางกองทุนจะจัดซื้อเป็นทุนปุ๋ยน้ำมันพันธุ์ข้าวหรือเงินกองทุนซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรและผ่อนคืนแบบปลอดดอกเบี้ยตลอดจนให้ความรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อให้ผู้กลับใจได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้พึ่งพาตนเองโดยไม่หันกลับไปพึ่งยาเสพติดซ้ำพี่น้องประชาชนที่เสพเนี่ยเราก็มีการเอ็กซเรย์มีการคัดกรองมาโดยตลอดสิ่งที่น่ากังวลอีกอันนึงก็คือการเสพซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลแต่ในส่วนดีของอำเภอพิชัยก็คืออำเภอพิชัยเนี่ยทุกหมู่บ้านจะมีกองทุนแม่นะกองทุนแม่นี้ก็จะเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดหรือผู้ที่มีปัญหาครอบครัวที่มีปัญหาผู้ปกครองหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีการใช้สารเสพติดนะเราก็ช่วยเหลือในแง่เช่นนักเรียนนักศึกษาอาจจะช่วยเป็นทุนการศึกษานะครับผู้ปกครองก็อาจจะช่วยในเรื่องการฝึกอาชีพเราก็พยายามจะสร้างหมู่บ้านชุมชนให้ตระหนักให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงพิษถึงโทษภัยของยาเสพติดนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สั่งรีเอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงข้าราชการหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและค้นหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ค้ารายเล็กรายใหญ่ครอบครัวชุมชนกว่า 400,000 ครัวเรือนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรวมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำอย่างต่อเนื่องส่วนสถานศึกษาวัดสำนักสงฆ์ต้องเป็นเขตปลอดยาเสพติด 100%ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดป้องกันการเป็นผู้เสพรายใหม่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคมเดชพลสว่างถ่ายภาพไพรมาไกเริกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน